ันนบัตรนี้คือวงดนตรีแกรนด์เอ็กซ์มากหล่อเหลือแดกแล้วยิ้มดีๆหน่อยท่านประธานยิ้มเวลาคุยกับเขามองตาเขาแล้วเรารู้สึกอบอุ่นอะไรประมาณนั้นไหมนี่ใครที่เข้าใจเราขนาดนี้เลยเรื่องโรแมนติกอ่ะต้องยอมให้คนนี้เลยค่ะเขาเป็นคนชอบทำเซอร์ไพรส์ค่ะแชร์เรานะเขาแชร์เรานะแชร์ที่เราเป็นเราเขาบอกขอพบกันเบาๆขอพบกันเบาๆพบกันเบาๆนี่เป็นคำยืนยันบางส่วนจากสาวๆที่เป็นกิ๊กกับท่านประธานของเราอยู่ชมรมนี้ถ้าใครไม่มีกิ๊กเรายินดีคืนเงินว่าไงแล้วกิ๊กคืออะไรครับกิ๊กก็สำคัญมากกว่าเพื่อนแต่น้อยกว่าแฟนแล้วทำยังไงถึงจะมีกิ๊กครับต้องเพียงก่อนว่าหญิงกับชายอ่ะเท่าเทียมกันเราเล็งหญิงหญิงก็เล็งเราการขอเป็นกิ๊กอ่ะนะก็เหมือนการขอเป็นแฟนแต่คำว่าแฟนในมุมมองของผู้หญิงอ่ะฟังดูแล้วแดดดี้ผมเจอคนที่ไว้ดูเป็นแบบยังแล้วแหละเรื่องหนักหัวต้องมีข้อแม้นู้นข้อแม้นี่แต่ส่วนคำว่ากิ๊กอ่ะฟังดูแล้วสบายสบายน่ารักตามกฎบัญญัติของคำว่ากิ๊กผมต้องมีกิ๊กให้ได้กองเรียนจบใช่ไหมครับแดดดี้เนี่ยขอเป็นก่อนครับฟังไว้ไหนเนี่ยคะจ้องจนหน้าเกลียดมองหน้าอย่ามองนมถึงแม้ว่านมของเธอจะน่ามองกว่าหน้าก็ตามจะไม่ให้มองได้ไงล่ะเขาเปิดให้ดูใช้เลยมึงมีบุญขนาดเลยเหรอวะเป็นไปได้ไงอ่ะคือผมบอกเขาว่าถ้ายอมเปิดนมแล้วให้เอามือลูบทีนึงจะให้เงิน 5,000นี่เมื่อไหร่จะรูปสักทีผมอยากรูปเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเงินแบบนี้เขาเรียกว่าซบมกการจะกิ๊กกับหญิงเนี่ยนะต้องใส่ความจริงใจเข้าไปด้วยความจริงใจนะข้อที่1ห้ามหึงหวงแต่ห่วงกันได้ข้อที่2ห้ามใช้กิ๊กร่วมกับเพื่อนข้อ3กิ๊กสำคัญรองจากแฟนข้อที่4สำคัญที่สุดอย่าตกหลุมรักกิ๊กเป็นอันขาด Yeah man Yeah man มองหาให้พบ you got it. แล้วชวนมารู้จักกันเป็นกลุ่ม
จะง่ายกว่าการเจอกันตัวต่อตัวทำให้บรรยากาศคลึกครื้นไม่เขินอายห่างไกลจากคำครหาแล้วนี่มึงพามา3คนน่ะสเปคใครมาวะกูหามาไม่แย่งได้ไหมงั้นกูสละสิทธิ์ก็ได้วะถ้าพวกมึงเชื่อกูนะเว้ยเก็บแม่งคนละ830อ่ะป่านนี้พวกเรารวยไปแล้วอ่ะไอ้ตู่มึงอ่ะเอาลงไปเลยมึงเอาเล่มนี้ไปด้วยเว้ยกูสอดไส้ไว้แล้วดูไม่ออกชัวดูไม่ออกชัวสอดไส้มึงอย่าลืมบอกให้เธอพาเพื่อนมาอีกคนเว้ยเพื่อนๆสมาชิกเราอ่ะจะได้มีอะไรไปฝันกับเขาบ้างจำได้สิครับทำไมจำไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยพี่แจ็คว่านะกรรมการอ่ะตาไม่ถึงมากกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าชีวิตผมจะได้มาประจันหน้ากับสาวๆอย่างนี้ต้องขอบคุณพี่ๆชมรมคิดขับมากๆน่าจะเข้ารอบ5คนสุดท้ายนี่จะถูกต้องมากกว่าไรโดไหนบอกมัน4คนไงอีกคนไปไหนอ่ะอ๋ออีกคนเหรอครับอีกคนเขาติดถ่ายแบบอะครับเฮ้ยเป็นนายแบบเหรอใช่ใครอ่ะดังปะคงไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าเกือบจะดังแล้วแต่พอดีเขารักเรียนก็เลยมุ่งหน้าไปทางการเรียนมากกว่าถูกนะใช่ครับใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เห็นเนี่ยเล่มไหนเล่มไหนวะเฮ้ยเล่มนั้นเลยแหละเล่มนี้เลยดีใช่เล่มนี้ไอเดียเดี๋ยวเดี๋ยวตำแหน่งนี่เดียดีดีดีคือที่ว่าหล่อจริงแล้วเพื่อนเราเพื่อนเราหล่อมากหล่อเราชอบรูปแดงอะรูปแดงแท้สุดๆเลยน่ารักผมน่ารักค่ะดีอะหล่อจริงเชียวหล่อดีนะขอโทษนะครับที่มาสายพอดีรีบที่สุดแล้วแต่ก็ยังมาสายอยู่ครับจะลงโทษยังไงก็ยอมนะครับไม่ลงไม่โทษไม่ผิดค่ะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนเลยค่ะนั่งนั่งแค่เดี๋ยวเก็บให้นะครับไม่เป็นไรไม่ต้องยังรู้ความลับของฉันหรอโอ้ยิงตึมเลยทำไงต่อละพี่บอกผมบ้างสิดีจังเลยอ่ะแต่มันเป็นคนรักเรียนนะครับมันก็ตอบปฏิเสธไปขอโทษนะครับมาสายไปหน่อยพอดีรีบมาแล้วครับแต่ว่ามาไม่ทันนะครับถ้าจะให้ลงโทษยังไงก็ยอมนะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคนสำนึกผิดแบบนี้พวกเราอ่ะอภัยให้ได้เสมอค่ะใช่ไหมคะพวกเราใช่ค่ะไม่หายไปไหนวะไม่แล้ววันนี้ไปถ่ายโฆษณาอะไรมาคะบอกไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นจรรยาบรรณของโฆษณาครับห้ามบอกครับนิดนึงนะบอกไม่ได้จริงๆฮะแต่ยังไงไม่ได้จริงครับไม่มีรู้ไหมครับไอ้สคริปต์ที่เขาใช้ถ่ายโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงทำไมของเราถึงพามาร้านไอติมวะก็แล้วจะมั่วกันยังไงมาปั้นแล้วก็ตกแต่งสีให้เหมือนกับของจริงนะครับพี่ใหญ่แม่งรู้ทุกเรื่องเลยวะแบบนี้ต้องเรียนเก่งแน่ๆเลย Bonjour je m'appelle Wana Enchanté monsieur Enchanté madame Je viens d'AngleterreVous habitez dans quelle ville? Je vis à Londres. Et vous? Vous venez d'où? Et voilà. Je vais vous montrer. Dans la salle de cours, c'est tout à fait comment?ใครวะหน้าตาใสๆแบบนี้เรามองข้ามได้ยังไงชื่อหมวยค่ะแต่เปลี่ยนเป็นแอนอยู่คณะพยาบาลศาสตร์ปี2ช่วงนี้เรียนขับรถด้วยนะคะครูอนุญาตให้ออกถนนใหญ่ได้แล้วค่ะน้องแอนครับ
ถ้าน้องแอนไม่ยอมรับรักพี่เนี่ยพี่ติ๊กคงต้องไปกระโดดสะพานพระราม8ตายแล้วนะครับพี่ติ๊กถ้างั้นอย่าลืมที่พูดนะคะแอนจะทำบุญกวดน้ำไปให้นะคะสาธุครับเดี๋ยวครับแอนน้องแอนช่วยพูดอะไรที่มันหวานหวานนิ่มๆให้พี่ติ๊กคนนี้ฟังสักครั้งไม่ได้หรอครับสังขยาสังขยาชื่อติ๊กครับอยู่คณะนิติศาสตร์ปี8ถ้ายังหาแฟนในมหาลัยไม่ได้ผมก็ไม่ยอมเรียนจบหรอกอย่าลูกก๋วยเตี๋ยวในห้องน้ำพอพื้นมันจะลื่นอาจทำให้น้องมวยโดนน็อกก่อนขึ้นเวทีได้ประธานกิ๊กขับอ่ะมันชื่อใหญ่อยู่ปี3คณะนิเทศกิ๊กขับชมรมนี่แม่งยุบไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่มันเคยถูกยุบแต่ใหญ่กับพวกเสียสุรเทพอ่ะมันฟื้นคืนมาใหม่มันไม่เพียงขั้วแค่หญิงที่นี่นะพี่แม่งลามไปถึงรัฐบาลเอกชนอีกโรงเรียนในร้อยอ่ะแม่งยังไม่เว้นเลยอะไรวะแม่งเอาผู้ชายด้วยเหรอเปล่ามันไม่เอาผู้ชายมันเอาแฟนนักเรียนในร้อยไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นแหละพี่อยู่ตั้งปี8แล้วไม่ได้จบกูเลยหลงงมงายเรื่องน้องแอนเนี่ยแม่งอยู่คนเดียวอ่ะชมรมแปลกๆงั้นเหรอชื่อมันก็บอกอยู่แล้วกิ๊กคลับแปลว่าหลอกผู้หญิงไปฟันอันนี้ยิ่งเป็นประธานชมรมด้วยนะของฟันมาแล้วมันโหลมั้งจบแล้วแต่อยากรู้จังนะว่าชมรมกิ๊กขับอ่ะเป็นยังไงนะชื่อเฟิร์นค่ะคนชอบชมว่าหน้าตาดีนิสัยก็งามแต่ไม่เข้าใจอ่ะทำไมถึงไม่มีคนมาจีบก็ไม่รู้เอหรือว่าชื่อจิ๊บค่ะที่บ้านอ่ะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เกิดมาก็เลยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์ใจอ่ะมันเลยอยากเป็นนักแข่งแต่ดันสอบติดพยาบาลตอนเด็กนิดนึงยางเป็นแรกเท่าจากหนังแข่งญี่ปุ่นตัวแต่งติ๊กซ่าชุดพันหนึ่งใช้ระบบออยล์คูลเลอร์ไม่ใช้หม้อน้ำด้วยอะไรกันนะกันหนาเนี่ยยายจิ๊บขอโทษนะครับหาหัวอยู่แล้วครับอันนี้แล้วของพี่เหรอคะครับสวยดีนะแต่ว่าแม็กเสี่ยวไปหน่อยอ่ะถ้าจะขายต่อก็บอกได้นะคะไม่ต้องมาหยุดภาพไม่มีประวัติอะไรจะแนะนำหรอกใช้องค์อินอมรินองค์ไหนไปประทับทรงคนคิดงานถึงคิดงานได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดนี้คลีนคลีนโล่งๆเฮดไลน์น้อยแต่แรงมีอะไรหรือเปล่าคะเอหรือว่าจะชวนจิ๊บไปนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เล่นคะเปล่าครับพอดีขี่รถผ่านมาก็เลยอยากจะมาถามว่าถนนเส้นนี้มันไปไหนครับมันก็ไม่ได้ไปไหนฉันก็เห็นมันอยู่ที่เนี่ยมาหลายปีแล้ว
ว่าแต่นายอ่ะจะไปไหนมาหนังสือครับนู่นโต๊ะอ่ะคนทำแล้วทำไมโดนขนาดนี้เลยวะพอกูเห็นนะเว้ยคนข้างๆกูแม่งเสือกไปดึงกระโปรงน้องเขาอะแล้วกูก็รู้ใช่ไหมว่าน้องเขาชอบให้ใครไปดึงกระโปรงอะกูก็เลยเอากระโปรงเนี่ยยัดคืนกลับที่เดิมอะคิดได้ไงจะบ้าเหรอยัดกระโปรงคืนที่เดิมแบบควรแล้วเหรอที่แบบชื่อแลนนี่เอาของขวัญมาให้มิกกี้ก็ให้แล้วนี่ผมรู้ว่าลิซ่าคงไม่เปิดดูหรอกเลยเอามาให้อีกเซอร์ไพรส์ไหมครับแต่งงานเหรอยินดีด้วยนะดีแล้วที่มึงไม่ไปหลอกดูนมเธอมึงรู้มะชีลีดเดอร์เขามีแรงมากกว่าผู้หญิงปกติเป็น3เท่าด้วยงั้นมึงอ่ะอาจตายได้เลยนะผมอยากให้พี่ใหญ่แซมเพิลให้ดูหน่อยถ้าเรียนจบแล้วยังไม่มีกิ๊กอ่ะแดดดี้ต้องว่าแน่ๆโหมึงนี่ฉลาดมากเลยนะเนี่ยจะให้กูสาธิตได้อ่ะเสือกเลือกกิ๊กเกรด A เลยนะสองไปสมัครเป็นพิตตี้ก็เพื่อนได้ไปเป็นเพื่อนอ่ะสองก็เลยไปสมัครด้วยสนุกสนุกน้องเลยก็อยากสมัครบ้างอ่ะจะได้หาเงินมาใช้เองนะพี่ใหญ่นะแล้วเงินที่แม่ส่งมาให้อ่ะใช้ไม่พอหรือไงเงินมันอ่ะก็พออยู่หรอกนะแล้วเลยอ่ะก็ไม่อยากรบกวนแม่มากอีกอย่างเลยก็อยากหาประสบการณ์เนี่ยเพื่อนพี่สองอ่ะไปทำแล้วได้ดีทั้งนั้นเลยสองทำไมแนะนำน้องอย่างนั้นล่ะก็ไม่ได้แนะนำสนับสนุนอะไรแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วสองก็บอกเล็กแล้วด้วยว่าถึงเขารับสองก็ไม่ทำหรอกไม่ทำ